ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์พระคุณเจ้ารวมไปถึงขอสวัสดีโยคีทุกท่านค่ะเมื่อเช้าก็พูดถึงเรื่องของมานะซึ่งเป็นกิเลสหยาบก็จริงแต่มันละเอียดสุดในบรรดากิเลสหยาบมันแฝงอยู่ในตัวเราเนี่ยแทบจะตลอดเวลาเลยเหมือนกับเรามองใครปุ๊บเนี่ยที่เราแค่สงสัยเขาอะทำไมถึงเป็นอย่างนี้เรามีตัวเราเข้าไปเปรียบเทียบแล้วเราไม่มองเขาอย่างที่เขาเป็นเรามองเขาอย่างที่เราเป็นการที่เรากำหนดพองหนอยุบหนอหรือดูการเคลื่อนไหวต่างๆเราฝึกมองในสิ่งที่มันเป็นให้เป็นมองโดยที่ไม่มีอะไรเข้ามาปรุงแต่งเพิ่มปัจจุบันจริงๆเนี่ยมันจะไม่มีมานะหรือมันจะไม่มีกิเลสตัวอื่นเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยการที่เรามองอะไรแล้วเราบอกปัจจุบันแต่ถ้ามันมีมานะหรือมีโทสะหรือมีโมหะอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแสดงว่านั้นไม่ใช่ปัจจุบันหรือว่าเราทันปัจจุบันแล้วเราเห็นแสดงว่านั้นเป็นปัจจุบันงงไหมคือโดยธรรมชาติของจิตที่มันมีสติเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันเหมือนกับขั้วบวกขั้วลบของไฟฟ้ามันจะเร็วมากค่ะไอ้จิตที่มันทันเห็นกิเลสเนี่ยมันก็คือเห็นกิเลสของเราที่มันเกิดขึ้นก่อนแล้วมันดับและจิตตัวที่มันรู้ตามอ่ะถึงเรียกอนุสติไงกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนุเนี่ยมันแยกออกมาจากคำว่าอนุมันบวกกันกายะอนุตามปัสสนาเห็นเวทนาอนุตามปัสสนาเห็นการตามรู้เพราะฉะนั้นไอ้จิตที่มันเห็นกิเลสของเราเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าไอ้ตัวที่จิตของเราเห็นน่ะอันนั้นคือกิเลสในปัจจุบันนะคะนั่นคือกิเลสในอดีตอันใกล้ค่ะไอ้ตัวที่มันเห็นน่ะมันคือจิตที่มันบริสุทธิ์ที่มันมีสมาธิที่มันเห็นนะคะถ้ามันมีโมหะอยู่มันไม่เห็นหรอกแต่มันเร็วมากค่ะลั่นมือเดียวน่ะล้านขนาดแต่เราเห็นในขณะที่มันมีสติอ่ะเราต้องฝึกมันขึ้นมาไงให้มันมีจิตที่มันมีสติอ่ะเห็นไอ้ที่เราเห็นกิเลสของเราว่าเฮ้ยเราโกรธเราโลภเราหลงเนี่ยเห็นที่มันดับไปนะคะที่ระบบปัจจุบันน่ะเราเห็นที่มันดับไปถ้าเราเห็นคนขโมยของเลยเห็นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนหมามันคาบรองเท้าเราไปเนี่ยเห็นหมากําลังวิ่งคาบรองเท้าไปอันเดียวกันไอ้ระหว่างที่เราเห็นหมาคาบรองเท้ากับตาที่เราเห็นน่ะมันเห็นตามค่ะเห็นมันคาบไปเห็นตามแต่ว่ามันคนละอันกันนึกออกไหมไอ้สุรินทร์นึกออกนะเพราะฉะนั้นมันคนละอันกันค่ะการเห็นอย่างที่เราพระพุทธเจ้าเห็นตัณหาเห็นตัณหาพอเห็นตัณหาปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นมาตัณหาก็ไม่เกิดอีกไงพอวิชามันเกิดใช่ไหมคะสติมันเกิดแล้วเกิดปัญญาขึ้นมาถ้าเรารักษาเอาไว้กิเลสมันก็ไม่เกิดอีกแต่ว่าพอเราเนี่ยรักษามันไว้ไม่ได้สติเนี่ยมันก็เลยเกิดเราก็ไม่อยากให้มันเกิดหรอกค่ะแต่กำลังของเราเนี่ยมันไม่พอเหมือนกับเราเป็นนักกีฬา
เราไม่มีแรงทั้งที่เราอยากจะทำได้แล้วทำยังไงเราถึงจะมีแรงเราก็ต้องซ้อมบ่อยๆการมาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เหมือนซ้อมค่ะให้จิตมันมีกำลังขึ้นมามีกำลังบ่อยๆมีกำลังบ่อยๆรักตัวเองก็ต้องทำไม่มีใครมีความสุขหรอกปฏิบัติแต่พอมันไปอยู่กับชีวิตจริงแล้วเนี่ยมันมีความสุขค่ะสิ่งที่คนอื่นก็ทุกข์เราไม่ทุกข์ค่ะอันนี้ต่างหากคือผลของมันแต่ถ้าเกิดเป็นการทำสมาธิเนี่ยทำฌานเนี่ยมันจะมีความสุขในขณะที่มาปฏิบัติค่ะแต่ออกไปแล้วทุกข์ค่ะคนละเรื่องเลยนะมานั่งหลับตาเหมือนกันนี่แหละค่ะแต่คนละแบบกันเพราะฉะนั้นหลายคนบอกฉันไม่ชอบปฏิบัติธรรมแบบพองยุบเลยเพราะฉันไม่มีความสุข จะมาเอาความสุขตอนปฏิบัติไงเป็นไปไม่ได้นอกจากว่ากำลังของเราเนี่ยที่เป็นสติเนี่ยมันมีพอมันได้อยู่แล้วแต่เราไม่ได้ต้องการที่จะมามีความสุขตอนที่เรานั่งหลับตาแต่เราต้องการที่จะไปใช้ชีวิตจริงแล้วเรามีความสุขมากกว่าวิปัสสนามันเป็นวัตถุประสงค์คนละวัตถุประสงค์เลยอะเพราะฉะนั้นใครจะมาเอาความสุขตอนปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ต้องขอให้ไปนั่งสมาธิเอาไปสำนักที่เขาสอนสมาธิอะค่ะมีความสุขแน่นอนแป๊บเดียวแต่ออกมาปุ๊บก็โมโหเป็นฟืนเป็นไฟเหมือนเดิมที่บ้านก็จะบอกว่าแกไปเข้าวัดมันยังไงทำไมแกถึงได้โมโหร้ายขนาดนี้ วัดเขาไม่ได้สอนแกเหรอว่าโกรธมันไม่ดี อย่ามาพูดอย่างนี้นะโกรธต่ออีกแทนที่จะรู้ตัวเองว่าตัวเองโกรธโกรธต่ออีกเพราะว่ามันไม่ได้ฝึกวิปัสสนาไงฝึกสมถะมันคนละอันกันมานะเนี่ยมีอยู่9ต่อเดี๋ยวอยากเดี๋ยวคาใจมานะมีอยู่9อย่างพระอริยบุคคลเนี่ยตัดได้6อย่างพระอริยบุคคลในส่วนที่เป็นพระโสดาบันนะตัดได้6อย่างแล้วก็ยังเหลืออยู่อีก3อย่างเพราะฉะนั้นพระอริยบุคคลเนี่ยพอท่านไปอยู่ที่ไหนหรือทำอะไรเนี่ยท่านก็จะมีมานะอยู่คือเห็นตัวเองตามความเป็นจริงท่านด้อยกว่าก็เคารพคนที่เหนือกว่าถ้าเหนือกว่าก็จะเมตตาสอนคนที่ด้อยกว่าถ้าเสมอกันก็เพื่อนกันท่านจะมีตรงนี้แต่ถ้าเกิดเป็นปุถุชนด้อยกว่าฉันเก่งกว่าฉันดีกว่าฉันโอ้โหมาเต็มที่เลยค่ะให้ทำสิไม่เป็น จะมาเต็มที่อ่ะถ้าเกิดตัวเองเหนือกว่าบางคนก็ขี้น้อยใจฉันทำไม่ได้ฉันทำไม่ได้ไอ้เราก็ดูว่าทำได้อยู่นะไม่ได้ก็มันไม่ได้ข้างหน้าที่เองก็เหนือกว่าเขานะแต่ดันมัวแต่มันอารมณ์อื่นน่ะเข้ามากิเลสตัวอื่นเข้ามาเอ้าไม่รอดอีกเจอกิเลสตัวอื่นหลอกค่ะมันมีปัจจัยหลายอย่างมากเพราะเขาไม่เห็นนะคะคือมันไม่เห็นตามความเป็นจริงมานะยังง่ายนะมีแค่9อันยายมานะมี9นะแต่ตัณหามี108และไอ้ตัณหานี่แหละที่ทำให้เกิดกิเลสต่างๆอ่ะที่เราพูดกันน่ะวิภวตัณหาเกิดโกรธกามตัณหาเกิดโลภภวตัณหาก็เกิดความโลภเหมือนกันความหลงผิดต่างๆ108อย่างแต่มันเกิดขึ้นอยู่แค่6ทางเท่านั้นทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจ6อย่างเนี้ยเป็นที่ตั้งของการเกิดตัณหามันก็แบ่งออกไปอีก6อย่างเนี่ยตาแบ่งออกเป็นตัณหาทั้งหมด3วิภวตัณหาภวตัณหากามตัณหาหูก็แบ่งเป็นอีก3เป็นเท่าไหร่ล่ะฮะ6คูณ6แล้วก็เอา3เนี่ยคูณไปที่6อีกทีนึง
ฮะร้อยแปดแล้วเหรอทำไมร้อยแปดเร็วจังยังดิ มันต้องคูณอดีตปัจจุบันอนาคตด้วยวิภวะตัณหาอดีตปัจจุบันอนาคตกามตัณหาอดีตปัจจุบันอนาคตภาวะตัณหาอดีตปัจจุบันอนาคตอย่างละสามเหรอมันมีอดีตด้วยคะที่เราคุยกันอ่ะมันมีอดีตของเราที่เรายึดเอาไว้ไงคะมันจึงเกิดความพอใจไม่พอใจไงแต่มันมีกิเลสเก่าไงเราเคยชอบแบบเนี้ยบางคนชอบกินแบบเนี้ยอย่างที่ยกตัวอย่างเรื่องเพื่อนเมื่อวานไม่กินผักชีเจอผักชีแล้วเหมือนศัตรูเก่าอ่ะมันเป็นอะไรเครื่องเพื่อนนะตอนนั้นเครื่องเพื่อนมันเป็นอะไรกับผักชีเมื่อกี้ก็เขี่ยออกทำไมต้องโมโหด้วยคือมันใช่หัวใจผิดไปหรือเปล่ามีหัวใจอยู่ดีก็ไปโกรธผักชีโกรธคนเอาผักชีมาใส่จานตัวเองก็เขี่ยออกแค่นั้นไม่กินก็เขี่ยออกไม่เอามาผักชีเยอะทำไมก็จะเป็นคนตรงกว่านี้นะเยอะแล้วโอ้ไร้สาระเดี๋ยวนี้ก็จะแบบว่าอดไว้ไม่เป็นไรปล่อยเดี๋ยวนี้ใช้ความอดทนเอาใครเกลียดอะไรงั้นก็ปล่อยเรื่องของเขาให้เขาโดนคนอื่นด่าบางทีมันก็ไม่คุ้มนะคนบางคนเนี่ยเขาเรื่องมากอะเขารายละเอียดเยอะอะไรเงี้ยพอเราไปห้ามเขาไปบอกเขาเนี่ยเขาก็ไม่ได้ว่าเชื่อเราในเวลาเดียวกันก็กลายเป็นทะเลาะกันไปหักหน้ากันอะไรกันปล่อยให้สังคมลงโทษกับคนแบบเนี้ยเรื่องมากๆเดี๋ยวเขาถูกรังเกียจเองอะเดี๋ยวเขาสังคมมาลงโทษก็ต้องปรับปรุงตัวเองบางครั้งต้องปล่อยให้เขาถูกปรับปรุงตัวเองบางทีมันไม่ได้มันเตือนไม่ได้มันเลยการเตือนมันยึดมากไงคะอย่างเอาแค่ผักชีเนี่ยยายคนเห็นผักชีเนี่ยแล้วเกลียดผักชีเนี่ย มันเป็นอุปทานตัวไหนอ้าวไม่ได้ถามว่ายายเกลียดหรือเปล่าถ้าเกิดยายเรียนนะตกแล้วเนี่ยใช่ไหมอาจารย์ภาษาไทยคือตอนเรียนเนี่ยมันจะมีการออกข้อสอบข้อสอบเนี่ยมันจะถามไปเปิดไปปิดถามเหตุผลหรือถามใช่หรือไม่ใช่ถ้าคุณตอบเขาถามว่าใช่หรือไม่ใช่แต่คุณให้เหตุผลคุณตกนะคะยายตอบไม่ถูกเลยเมื่อกี้เนี่ยไม่ตรงคำถามค่ะในการเรียนเนี่ยจริงๆเนี่ยเราอ่านข้อสอบบางทีเราตอนสมัยตัวเองเรียนเนี่ยอาจารย์เขาจะสอนไว้เลยว่าคำถามเนี่ยต้องดูดีๆเขาถามใช่หรือไม่ใช่หรือให้อธิบายมาแล้วมีกี่คำถามในข้อหนึ่งต้องตอบให้หมดมันจะได้เอไม่เอก็ตรงนี้แหละถามว่าใช่หรือไม่ใช่ก็ไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนจบค่ะตกค่ะสอบตกค่ะมันต้องมีวิธีมันจะต้องอ่านเหมือนคนคุยกันเหมือนกันบางทีเนี่ยตัวเองจะมีปัญหาเรื่องการคุยกับคนมีค่ะมีเยอะเพราะเราไปยึดของถูกไงคือหลักการมันเป็นอย่างนี้แต่พอเราคุยกับชาวบ้านก็ไม่เป็นค่ะไม่เป็นเราถามใช่หรือไม่ใช่อธิบายเหตุผลซะยาวเลยใช่หรือไม่ใช่ เราก็จะย้ำอีกทีนึงใช่หรือไม่ใช่คือเราต้องการคำตอบว่าใช่หรือไม่ใช่แค่นั้นเราไม่ได้ต้องการเหตุผลไงแต่เขาก็พยายามอธิบายเราก็อยากจะรู้ว่าไอ้ที่มันถามเนี่ยใช่หรือไม่ใช่ มันก็ไม่ได้คำตอบทีแล้วเขาก็เหมือนกันเราพูดไม่รู้เรื่องอะเราก็รู้เขาฟังเราไม่รู้เรื่อง อย่างเงี้ยอันนี้มันคือสติในการคือในคำถามคำตอบในการที่เราคุยกันเนี่ยหรือเขียนเนี่ยมันก็จะสื่อมาถึงการใช้จริงคนที่มีสติไม่มีสติเนี่ยตอนคุยจะดูรู้ค่ะเขาจะตอบตรงประเด็นหรือไม่ตรงประเด็นคนที่ตอบตรงประเด็นคือคนที่มีสติใช่หรือไม่ใช่เป็นอะไรยังไงอะไรแล้วก็ยังไงก็คนละคำถามเองนะบางทีปุ๊บไปเรื่อยเลยพอถามปุ๊บเปล่า อย่างเงี้ยถ้าเกิดเรียนหนังสือก็คือสอบตกถ้าอาจารย์ตรวจข้อสอบเนี่ยเขาให้ตกเลยค่ะได้ศูนย์ไม่ตรงตอบไม่ตรงคำถามถือว่าการอ่านไม่ผ่านใช่ไหมอาจารย์การอ่านไม่ผ่านอ่านเขาเรียกอ่านคำอ่านโจทย์ไม่ขาดการคุยก็เหมือนกันการคุยเนี่ยเราฟังอะค่ะเราฟังคนอื่นแล้วเราตอบไม่ตรงอะค่ะก็เหมือนกับเราไม่มีสติพอในการฟัง
ถ้าคนมีสติพอในการฟังมันจะแยกแยะได้ว่าเขาพูดว่าอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราแยกแยะได้เนี่ยประโยชน์ก็คือเรานั่นแหละค่ะที่จะได้ประโยชน์เป็นแบบนั้นไอ้เจ้าตัวตัณหาเนี่ยมันมีทั้งหมดแยกเป็น308แล้วลองคิดดูตัณหา108แล้วกิเลสจะเท่าไหร่อ่ะ 1,500 ค่ะเคยได้ยินใช่ไหมคะกิเลส 1,500 ตัณหา108ค่ะโหดร้ายมากเพราะฉะนั้นทุกข์ก็ต้องทุกข์เท่าไหร่คะทุกข์ 1,500 กิเลสมัน 1,500 เหตุแห่งทุกข์มันก็ต้อง 1,500 แต่ทีนี้ไอ้ตัวหลักของมันน่ะคือตัวตัณหามันตัวเปิดโรงอ่ะเปิดประเด็นไอ้กิเลส 1,500 เนี่ยเขาเอากิเลส10ไปคูณกับไอ้ตัววิภวตัณหาภวตัณหาแล้วก็กามตัณหาอีกทีนึงงงไหมงงไหมยายงงงงตลอดเลยอ่ะคนอธิบายต้องพิจารณาตัวเองนะเนี่ยแสดงว่าไม่เก่งเลยอธิบายไม่รู้เรื่องงงงตลอดกุศลเนี่ยมันแปลว่าดีดีดีกุศลเนี่ยคือดีอะมันปฏิเสธกุศลมันก็เลยไม่ดีอะมันปฏิเสธนะคะเนี่ยกิเลสมันมีต้อง 1,500 ดังนั้นมันเยอะมากค่ะพอมันกลายเป็น 1,500 ไปแล้วเนี่ยเราจึงหาหลักไม่เจอค่ะแต่พุทธเจ้าเจอเพราะพุทธเจ้ารู้หลักไม่ค่ะมีจริงเพราะพระเจ้ารู้หลักไงคะอย่างหนูเรียนมาอย่างเงี้ยอย่างใครทุกมาไอเนี่ยเก็บผักชีอย่างเงี้ยก็จะรู้แล้วว่ามันเกิดมาจากอะไรลิ้นเนี่ยเกิดจากทางปากแล้วมาทางปากนะคะวิภาวะตัณหาเกิดโทสะเราก็จะรู้แล้วว่าเขายึดไปในกิเลสของเขาอันเนี้ยซึ่งมันเป็นโทสะเป็นอะไรคะเป็นสังขารยึดมั่นถือมั่นในสังขารละขันจึงเป็นทุกข์ถ้าเรารู้หลักเราจะเข้าใจอันนี้เลยค่ะมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนแต่ต้องขยันเรียนนะนักเรียน ถ้าขยันมันไม่มีอะไรค่ะมันก็คือเหมือนกับเราทำอะไรที่เราเคยชินนะคะมันก็จะกลายเป็นตัวเรานั่นแหละเพราะหลายคนก็สงสัยหูอาจารย์ธรรมบุรีจำได้ขนาดนี้ได้ยังไงใช่ไหมคะไม่ได้จำเลยค่ะเชื่อไหมคะว่าไม่ได้จำก็พูดบ่อยนี่แหละน้องไม่ได้จำค่ะแต่ว่าเราอาศัยว่าเราเนี่ยพิจารณาบ่อยๆเราไม่ได้พิจารณาเฉพาะตัวเราบางทีเราทำอะไรอยู่แม้กระทั่งดูหนังนะคะดูหนังไม่ได้เคยสนุกเหมือนคนอื่นนะคะไม่ได้ร่วมอ่ะจะดูแล้วพิจารณาว่าเอ้ยอย่างตัวอิจฉาบางทีเนี่ยตัวอิจฉาเฮ้ยกิเลสตัวนี้มา จะดูสนุกเหมือนกันแทนไม่ได้อินไปกับเนื้อหาเขาว่าเขาโกรธกันเขาเกลียดกันอย่างนี้น่าจะได้กันอะไรเงี้ยไม่เป็นค่ะแต่ดูพวกอ๋อมันกิเลสตัวนี้อ๋อไอ้นางเอกก็กิเลสเยอะนี่วะ นางเอกร้ายอะเนี่ย จะไม่ดูนางเอกเป็นคนดีนะบางทีโอ้โหนางเอกก็ร้าย กิเลสหนาเหมือนกันนางเอก เออกิเลสคนนี้ดีนางเอกคนนี้อดทนสูงเออมาคุณธรรมสูงอะไรเงี้ยยังมีหนังอยู่เรื่องนึงสมัยก่อนนะหมิวเล่นหมิวละครยุคนั้นตัวเองจะรุ่นเดียวกับหมิวลลิตารุ่นเดียวกันก็ชอบเขามากเลยเขาเป็นดาราแบบชอบมากถ้าหมิวลลิตาเล่นนี่จะชอบ เคยเจอเขาสมัยเรียนโรงเรียนใกล้ๆกันเจอบ่อยนะเขามาเรียนแอบดูเขาอ่ะเขาคนสวยเขาผ่านเจอเขาแถวสยามอะไรเงี้ยก็แบบโอ้โหหมิวลลิตาเขาเรียนเตรียมใช่ไหมตอนนั้นทีนี้ปรากฏว่าเรื่องนั้นมิวและลิตาทำให้เราผิดหวังมากสายสีเพิงสายสีเพิงนางเอกร้ายมากแม่ชีนงรักได้ดูไหมได้ดูไหมสายสีเพิงยุคนั้นแต่ยุคนั้นนี่ถ้าเกิดว่าใครอยู่สักไม่ใช่อยู่ในเมืองก็จะแต่ทีวีก็ถึงหมดแล้วนะแต่ก็ไม่ทั่วเท่าไหร่นั่นน่ะสินั่นน่ะสิยาอยู่ที่ไหนมาทรายสีเพิง
อู้นางเอกไม่ยอมใครเลยอ่ะคนอื่นเขาชอบกันนะหนังเรื่องนี้นางเอกแบบตาต่อตาฟันต่อฟันไม่ชี้ดูใช่ไหมตาต่อตาอู้นางเอกเจ๋งจริงไม่เหมือนเรื่องอื่นเรื่องอื่นนางเอกโง่โง่เรื่องนี้นางเอกฉลาดเราที่ดูโอ้โหนางเอกร้ายจริงร้ายมากนางเอกไม่ยอมใครเลยฉะคืนหมดเลยค่ะกิเลสกับกิเลสฟันกันเลยค่ะเราดูอย่างนั้นเลยมันกิเลสกับกิเลสฟันกันเลยค่ะนางเอกฉลาดกว่าด้วยเอาอยู่อะเอาอยู่ทั้งเรื่องเลยนางเอกโอ้โหแต่ส่วนดาวพระศุกร์เนี่ยมันอีกเวอร์ชันหนึ่งเลยนะเรื่องนั้นคนด่ากันทั้งเมืองด่านางเอกมันโง่นะคนด่ามนฤดียมาไปโอ้ยนางเอกมันเป็นโง่ทนเลยขนาดนี้แต่เราอะรู้สึกว่าโอ้เจ๋งว่ะเขาโดนขนาดนี้เขาทนได้มันดูคนละมุมกันไงคะเราดูมุมแบบว่าเราต้องการที่จะเอาคืนไงตัวอิจฉาไร้ๆอะไรเงี้ยจะเป็นเราหน่อยไม่ได้จะตบคืนแต่ตัวเองดูเออเจ๋งอะเจ๋งเขาทนได้ขนาดนั้นนี่แหละนางเอกมันต้องเป็นอย่างนี้นางเอกอะไม่ใช่เป็นให้คนอื่นเขาบนชมนะคะเขาทนเขาสู้กิเลสของเขาจริงๆเขาเจอคนร้ายๆเขาก็ทนได้ไอเราที่กิเลสเราขึ้นโอ้ยนางเอกมันไม่ได้เรื่องเลยพจมานสว่างวงคือมันถ้ามันดูแล้วมันคิดตามเลยไงมันก็จะเป็นคนดูหนังสไตล์อะดูไม่สนุกหรอกคือสนุกของเราอะแต่คนอื่นดูข้างๆไม่สนุกด้วยนะจะบ้านั่งดูเป็นคนดูหนังสนุกของตัวเองคนเดียวไงแต่ว่าไอ้คนที่ดูแล้วอินอ่ะขัดเขาตลอดนี่มันดูหนังขัดมันมีตั้งหลายเรื่องที่ดูแล้วแต่เรื่องสุดท้ายที่เป็นหนังนั้นนี่ละครใช่ไหมหนังเรื่องสุดท้ายที่ไปดูเนี่ยตอนนั้นไปกับเพื่อนจำได้เลยว่าลิโดสยามสยามไปดูกันปรากฏว่าสะพานรักสารสินโอ้ยสะพานรักสารสินอิ๋วก็โกทำเขาฆ่าตัวตายอ่ะเขารักกันแล้วก็เขาถูกกีดกันใช่ไหมฆ่าตัวตายแต่จริงๆเขาไม่ได้ชื่อนี้นะคะเขาตั้งชื่อใหม่ขึ้นมาเพื่อให้ไม่ตรงกับตัวจริงเราก็ดูแล้วเราก็แบบพอตอนนางเอกกับพระเอกเขาจะไปอะไรกันอย่างเงี้ยก่อนที่จะมีก่อนจะฆ่าตัวตายเนี่ยแล้วก็ฝนตกไฟดับ เราก็ดู เพื่อนก็นั่งอยู่ข้างๆเต็มเลยเป็นนักเรียนไปทำไมมันต้องฝนตกกับไฟดับทุกเรื่องเลยเพื่อนก็เลยบอกว่าหยุดพูดได้ไหม ดูนะ คนอื่นเขาอินกันอยู่นี่พูดภาคหนังตลอดตั้งแต่นั้นมาก็เลยเลิกดูค่ะที่จะเล่าเนี่ยเลิกดูค่ะดูไม่ได้ค่ะดูแล้วชอบคิดอย่างอื่นไปแบบคิดตามเหตุผลจริงๆว่ามันควรจะเป็นอย่างนี้กิเลสเนี่ยมันมีหลายอย่างมากถ้าเราอยู่กับคนอื่นเหมือนกันมันก็จะเข้าใจอะค่ะที่จะพูดเรื่องเนี้ยมันจะเข้าใจพอมันเข้าใจปุ๊บเนี่ยไอ้ความรู้สึกโกรธที่เรามีมานะของเราไว้ค่ะเรายึดยากที่สุดคือไอ้มานะที่ยึดเนี่ยค่ะความรู้เนี่ยมันเป็นความดีแต่ว่าในเวลาเดียวกันเนี่ยไอ้ความดีที่มันยังมีอัตตาตัวตนอยู่เนี่ยมันก็ยึดเอาไว้พอเราไปอยู่คนอื่นปุ๊บเนี่ยเราจะมีตัวเราเข้าไปเกี่ยวข้องหมดทุกเรื่องเลยค่ะจำได้เลยมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนนั้นนานมากแล้วค่ะไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่หนึ่งมันก็เป็นห้องน้ำรวมก็มีแบบที่แปรงฟันนะคะล้างหน้าเนี่ยยาวไปหมดเลยตอนนั้นเราก็ยังอายุไม่เยอะน่าจะ20ต้นๆหน่อยแปรงฟันอยู่แล้วเราก็ดันเปิดน้ำทิ้งเอาไว้เปิดน้ำอ่ะไม่ยอมปิดน้ำอ่ะมีพี่คนหนึ่งก็เดินมาปุ๊บปิดน้ำเลยโดยที่เขาไม่ได้พูดกับเราปิดน้ำเราเลยค่ะแล้วก็มองหน้าประมาณว่า
เธอรู้ไหมว่าน้ำเนี่ยมันจะต้องปิด หน้าตาประมาณนั้นนะแต่ไม่ได้พูดนะใช้สายตาสายตามันอ่านได้ขนาดนั้นเคืองเลยนะเอาแล้วทำไมไม่บอกเรามันปิดของเราเฉยเลยอ่ะเราใช้อยู่แบบโดยมารยาทมันก็ไม่น่าจะทำแบบนั้นไงฮะแต่เขาก็ว่าเขาถูกไงจริงๆแล้วคิดไปแล้วเขาก็ทำถูกอ่ะแต่ว่ามันไม่มีมารยาทเห็นไหมคะอันนี้แหละค่ะคือตัวมานะมันอาจจะติดอยู่ในความดีแต่ว่ามันก็ต้องดูด้วยว่ามันควรหรือไม่ควรเรารู้ว่าเราเป็นคนดีอ่ะแหละแต่ว่าความดีของเราเนี่ยมันก็ต้องใช้เป็นพอมันใช้ผิดปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวเองยึดความดีของตัวเองเอาไว้ข้างหน้าสมมติเราเป็นเด็กอยู่อ่ะสอนได้ค่ะหรือบอกได้บอกดีๆค่ะมันนี่มันคือล่วงเกินเลยอ่ะคือเราก็ลืมไงด้วยความที่ว่าเราก็ไม่ใช่ว่าจะรู้ทุกเรื่องค่ะไม่มีใครบนโลกใบนี้รู้ทุกเรื่องแต่ก็ไม่ใช่ว่าห้ามเราเตือนเราสามารถบอกทุกคนได้ค่ะแต่เราต้องมีสติในการบอกเขาเหมือนกับที่พุทธเจ้าแสดงธรรมพระพุทธองค์เนี่ยแสดงธรรมเนี่ยเลือกเมื่อเลือกแล้วเนี่ยก็ดูอุปนิสัยด้วยว่าคนแบบเนี้ยจะเตือนแบบไหนต้องสั่งบางคนนี่อ่อนแอต้องใช้คำสั่งค่ะหรือบังคับบางทีก็ได้ดีนะแต่บางคนเนี่ยต้องพูดดีๆค่ะถ้าพูดไม่ดีปุ๊บเขาไม่ทำตามค่ะมันมีหลายอย่างมากบางคนต้องใช้เหตุผลอย่างอาจารย์ธรรมวีเนี่ยสั่งปุ๊บไม่ทำเลยนะคะเหตุผลไม่พอไม่ทำค่ะไม่ทำก็คือไม่ทำไม่มีเหตุผลอื่นเลยนะไม่ยอมด้วยค่ะอย่างเงี้ยคือนิสัยคนเราไม่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดเหตุผลมาพอเนี่ยทำเต็มที่เลยค่ะนิสัยมันไม่เหมือนกันนะคะอย่างเงี้ยอยู่ดีมาสั่งปุ๊บมาดูอย่างเงี้ยปุ๊บให้ทำตามเนี่ยมันโอ้โหเราไม่ใช่ดาวพระศุกร์นะเราเป็นสายสีเบิ้งสมัยก่อนใช่ไหมคืออุปนิสัยคนเรามันไม่เหมือนกันพอแต่พอเราเข้าใจปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นแบบสบายใครจะเป็นยังไงมันเหมือนกับเข้าใจเขาอะแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือสนับสนุนในสิ่งที่เขาเป็นเนี่ยถูกวิธีด้วยค่ะมันเราไม่สามารถที่จะเอากิเลสของใครออกได้แต่เราสามารถช่วยเขาได้เหมือนกับมีอยู่ครั้งหนึ่งที่วัดป่าจริยธรรมสมัยก่อนงานบุญข้าวประดับดินโยคีก็อยากจะเข้าคอร์สแต่ก็อยากจะเอาข้าวไปทำพิธีบอกว่าปู่ย่าตายายเนี่ยหิ้วตะกร้ามาเดี๋ยวหิ้วกลับไม่มีลูกหลานทำอาหารให้เพราะว่าทางอีสานถืออย่างนั้นตอนนั้นตัวเองก็เอายังไงดีพูดเยอะก็อันตรายไม่พูดก็ไม่ได้คือจริงอยากให้เลือกเองอ่ะไม่อยากจะเข้าไปเกี่ยวข้องในการพูดถึงประเพณีค่ะเพราะตามหลักแล้วเนี่ยประเพณีวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยเราไม่สามารถล่วงเกินได้อยู่แล้วตามหลักของสัพพุริสธรรม7ประการเนี่ยรู้จักชุมชนเนี่ยเป็นข้อหนึ่งที่เราต้องนับถือไม่ว่าชุมชนของเขาเนี่ยจะมีประเพณีวัฒนธรรมประกอบด้วยปัญญาหรือไม่ประกอบด้วยปัญญาคุณไม่มีสิทธิ์ล่วงเกินของเขายุ่งของเขาไม่ได้จะบอกว่าเฮ้ยมันไม่ประกอบด้วยปัญญามันไม่ได้อานิสงส์อะไรก็ไม่ได้ค่ะคือมันก็คือความดีนั่นแหละการที่ทำบุญข้าวประดับดินอย่างน้อยๆคนคนหนึ่งก็คิดถึงพ่อแม่การคิดถึงพ่อแม่ก็คือความกตัญญูนั่นเองเราต้องทำยังไงเราให้เขารู้สึกได้ว่าไอ้ความกตัญญูที่มีอยู่เนี่ยถ้าเรามาปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยเราอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แทนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องมีการอธิบายที่มันสอดคล้องกันให้เหตุผลเพียงพอตอนนั้นก็ให้เขาเลือกอะค่ะก็บอกให้เลือกเพราะว่าอาจารย์ที่เคยสอนมาต้องกราบขอบคุณครูบาอาจารย์นะตอนนี้ท่านก็เสียชีวิตไปแล้วล่ะท่านเป็นบุรพาจารย์ของมจร.ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์นะคะท่านบอกว่าจำเอาไว้นะไปที่ไหนอย่าคิดว่าเราจบปริญญาโทตอนนั้นจบโทไงคะอย่าคิดว่าเราจบปริญญาโทแล้วเราจะมีความรู้เราจะพูดอะไรก็ได้
คนทุกคนเนี่ยเขาไม่ได้ฟังเราทุกคนหรอกแต่ถ้าเกิดเราไปที่ไหนเนี่ยเราต้องการจะเปลี่ยนความคิดของคนให้เขาเชื่อเราสิ่งที่เราควรทำก็คือทำหรือพูดในสิ่งที่ดีกว่าโดยที่ไม่ไปแตะต้องกับสิ่งที่เขานับถือวันหนึ่งถ้าเขาเชื่อในสิ่งที่เราพูดเขาจะทิ้งสิ่งที่เขาเคยนับถือเองโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปแตะต้องสิ่งนั้นของเขาเลยทำแบบนี้เหมือนเราซื้อของอะค่ะถ้าสมมุติว่าเราใช้ของอะไรอยู่แล้วมันมีของที่ดีกว่าเนี่ยเราจะทิ้งของเก่าเราทันทีเลยนะโดยที่เราไม่อะไรอาวรของเก่าเลยทฤษฎีนี้พระพุทธเจ้าก็ใช้แบบนั้นเราอย่าไปพูดเปลี่ยนความคิดคนอย่างอาจารย์ธรรมรีไม่พูดเปลี่ยนความคิดใครเลยเห็นไหมคะไม่พูดแต่เราจะบอกว่าพุทธศาสนาดียังไงการปฏิบัติธรรมดียังไงคุณเลือกเอาสิ่งที่คุณทำอยู่ทำไปอะไรเงี้ยจะไม่ยุ่งค่ะว่ามันไม่ดีนะมันไม่ฉลาดไม่ควรทำอะไรเงี้ยโอ้โหไม่ควรเพราะอะไรรู้เปล่าคะคนเราเนี่ยเหมือนกับเขามีรถเก่าๆอยู่คันหนึ่งแล้วเราบอกเขาว่าเฮ้ยรถแกมันเก่าเหลือเกินแกน่าจะซื้อใหม่นะแต่ตัวเองก็ไม่ซื้อรถใหม่ให้เขาเขาก็ต้องขับคันเก่าเหมือนเดิมดีกว่าให้เขาทิ้งรถแล้วเขาเดินน่ะมันไม่มีแม้กระทั่งรถใหม่ก็ไม่ได้รถเก่าก็ไม่มีมันกลายเป็นลอยไปเลยค่ะเหมือนคุณธรรมก็เหมือนกันตราบใดที่เขายังเกาะคุณธรรมใหม่ไม่ได้อย่างน้อยๆเขาก็มีคุณธรรมเก่าของเขาอยู่เขาก็มีประเพณีเขาก็มีวัฒนธรรมของเขาอยู่ยังไงจิตเขาก็ยังดีอยู่ดีว่าเขาไม่เอาอะไรเลยอ่ะเคยเจอมาแล้วอย่างครูบาอาจารย์ต้องขออภัยนะคะไม่ได้เอ่ยชื่อใครอ่ะพูดลักษณะแบบนี้ค่ะลูกศิษย์ก็เลยตัดของเก่าทิ้งแต่ของใหม่ก็เกาะไม่ถึงกลายเป็นคนก้าวร้าวลอยกลางไปเลยค่ะของเก่าที่เคยเคารพอ่อนน้อมก็ดูถูกของเก่าตัวเองแต่ของใหม่ก็เข้าไม่ถึงอย่างเงี้ยพฤติกรรมออกมาเนี่ยเหมือนคนถูกลอยแพค่ะแต่ตัวเองไม่รู้อ่ะไม่มีหลักอะไรเลยของเก่าหลักก็ทิ้งไปแล้วของใหม่ก็จับหลักไม่ได้เคยเจอคนแบบนี้ไหมหรือเป็นเองคนแบบนี้เยอะค่ะนะคะแบบนี้ทีนี้เนี่ยพุทธศาสนาของเราเนี่ยสอนให้เรารู้จักเนี่ยค่ะกิเลสตัณหาไอ้กิเลส 1,500 ตัณหา 108มันมีเยอะขนาดนี้เพราะฉะนั้นหลากหลายค่ะที่เราเจอกันแต่สิ่งที่มันเป็นรากจริงๆเนี่ยมีโยมอยู่ท่านหนึ่งเนี่ยคอยฟังมาตั้งแต่คอร์สแรกที่สวนวังคีรีธรรมจนเหลืออีก2วันเนี่ยจะหมดคอร์สที่4แล้วยังไม่พูดเรื่องนี้สักทีบอยเขาตามฟัง อยู่ออสเตรเลีย อาจารย์จะพูดในคอร์สใช่ไหมบอกใช่จนป่านนี้จะหมด2วันแล้วนะคะหมดไป4คอร์สแล้วยังไม่ได้พูดเลยเรื่องของอาหารของอวิชชาตามหลักเนี่ยทฤษฎีของการลบเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาไม่จำเป็นที่จะต้องไปสู้ตาต่อตาฟันต่อฟันเขาใช้วิธีการตัดเส้นทางลำเลียงอาหารแค่ปิดทางลำเลียงอาหารเนี่ยเราล้อมไม่หมดแล้วเนี่ยตายเองค่ะไม่มีข้าวกินค่ะตายค่ะเอาวิชาก็เหมือนกัน วิธีการเนี้ยวิชัยสงครามเนี่ยโอ้พุทธเจ้าเนี่ยใช้วิธีการนี้เนี่ยนะคะในการลบกับกิเลสทุกวันเนี่ยเราเนี่ยเราคิดว่าเราเก่งนะคะเราตาต่อตาฟันต่อฟันกันสุดท้ายเราแพ้ค่ะพอมันโกรธเราก็ต้องเอาให้มันหายพอมันโลภเราก็ต้องเอาให้มันหายพุทธศาสนาไม่ได้ใช้วิธีนี้พอง่วงก็จะเอาให้มันหายเอาให้มันหายเองไม่ได้ก็เดินไปพึ่งกาแฟเดินไปพึ่งมะนาวเดินไปเอาตัวช่วยวิธีการพุทธเจ้าไม่ได้ใช้วิธีนี้นะคะใช้วิธีการตัดเส้นทางลำเลียงอาหารของกิเลสโดยการ
ศึกษานะคะโดยการที่เราเห็นว่าในพุทธศาสนาของเราเนี่ยจะมีหลักในการศึกษาอยู่เรียกว่าไตรสิกขาไตรสิกขาคือหลักในการศึกษาส่วนศีลสมาธิปัญญานั่นคือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยส่วนทานศีลภาวนาเนี่ยคือบุญต้องไม่สับสนนะคะเมื่อก่อนเองสับสนแล้วก็เลยหาคำตอบให้ตัวเองแล้วค่ะตกลงมันแตกต่างกันยังไงมันใช้ยังไงทานศีลภาวนาเขาบอกก็บุญศีลสมาธิปัญญาเขาบุญแล้วตกลงมันแตกต่างกันยังไงทานศีลภาวนาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการทำบุญการทำบุญก็คือการกระทำที่ทำให้จิตของเราเนี่ยมันเป็นกุศลมันพัฒนาขึ้นพัฒนาหลายแบบพัฒนาจากการสละพัฒนาจากการตั้งเจตนาคือศีลพัฒนาจากการภาวนาคือดูจิตอันนี้คือเรื่องของบุญมันเป็นบุญจุดหมายก็คือมันเป็นบุญถ้าวัตถุประสงค์แต่ส่วนไตรสิกขาเนี่ยคือวิธีการศึกษาเราต้องเข้าใจเราถึงจะทำบุญได้อานิสงส์มากต้องศึกษาเรื่องศีลที่อธิบายไปแล้วค่ะศีลคืออะไรคือเจตนาในการงดเว้นที่จะทำความชั่วความชั่วอยู่ในไหนอะความชั่วอยู่ไหนคะอยู่ในใจของเรามันโกรธมันโลภมันหลงเนี่ยเราก็งดเว้นไม่ให้ความชั่วของเราเนี่ยออกไปทำร้ายคนอื่นเมื่อเราระงับได้ถึงเราจะโกรธอยู่แต่เราไม่ทำร้ายคนอื่นชื่อว่าคนนั้นมีศีลบางคนบอกว่านี่ยังโกรธอยู่เลยฉันนี่จิตใจไม่ดีอยู่เลยแต่เราก็ไม่ทำร้ายใครอะคะเราระงับได้ใช่ไหมระดับของศีลเนี่ยมันยังเห็นกิเลสอยู่มันไม่ได้แปลว่าใจต้องสงบนะคะถ้าคุณอยากสงบคุณต้องภาวนาค่ะคุณรักษาศีลแล้วคุณสงบไม่ได้เพราะศีลเนี่ยมันกำจัดได้แค่การที่เราไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นคุณรักษาศีลคุณจะสงบมันเป็นไปไม่ได้มันไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการรักษาศีลแต่ในเวลาเดียวกันถ้าเรามีศีลมากๆแล้วเราไม่เบียดเบียนคนอื่นจิตมันจะสงบเองมันจะฟอกค่ะกรรมไงคะกรรมดีเนี่ยมันส่งผลทำให้เราไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรกับใครอย่างนี้เป็นต้นศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นวิธีการศึกษาสมาธิศึกษาอธิจิตสิกขาอธิปัญญาสิกขาปัญญามีทั้งหมดอยู่กี่อย่าง3อย่างนะคะสุตตมยปัญญาจินตามยปัญญาภาวนามยปัญญาสมาธิมีทั้งหมดกี่อย่างอย่างเงี้ยมันต้องเข้าใจนะคะพอเราเข้าใจเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะทำให้เราเนี่ยศึกษาเส้นทางของกิเลสได้ว่ามันคืออะไรอย่างเช่นอาจารย์ธรรมวรีบอกว่าเอาวิชาเนี่ยมันเกิดมาจากนิวรณ์จบไหมฟังรู้เรื่องไหมมึนตึบเพราะว่ามันไม่ได้ศึกษาอะไรไว้ค่ะมันต้องศึกษามันถึงจะเข้าใจฟังแล้วถึงจะเข้าใจนิวรณ์เนี่ยมันทำให้เอาวิชาเนี่ยโตถ้าเราปล่อยให้นิวรณ์มันทำงานอิสระอวิชชามันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ทีนี้เนี่ยเรามานั่งภาวนาอยู่เราดูพองหนอยุบหนอฟุ้งหนอง่วงหนอง่วงหนอเจ็บหนอฟุ้งหนอสงสัยหนอนิวรณ์มีอยู่5อย่างคือ1อะไรคะเอาวิจิกิจฉาเลยเหรอกามฉันทะเริ่มต้นหน่อยเรียงหน่อยกามฉันทะพยาบาทวิจิกิจฉาถีนมิทะอุทธัจจะกุกุจจะที่อธิบายไปอุทธัจจะคืออยู่ในกลุ่มของฟุ้งซ่านแต่กุกุจจะอยู่โทสะรำคาญใจ5อย่างคือนิวรณ์ตอนที่เรากำหนดอะเรากำลังหยุดการเติบโตของเขาแต่บางคนปล่อยให้มันโต
มันไม่เห็นที่เกี่ยวเลยอาจารย์คิดมากไปเองปล่อยให้มันคิดปล่อยมันคิดเดี๋ยวมันก็หาย มันฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านเนี่ยมันทำลายสมาธิเมื่อสมาธิมันไม่เกิดเนี่ยโอกาสของการเกิดปัญญามันไม่มีเมื่อปัญญามันไม่เกิดเนี่ยมันไม่มีทางที่เราจะเห็นจิตของเราที่มันทำงานอยู่ไอ้เจ้าตัวนิวรณ์เนี่ยมันเป็นอาหารของอวิชชาเรานั่งไปนิวรณ์เยอะไหมคะตอนเนี้ยอวิชชาเนี่ยอ้วนกลมเลยไม่ต้องเดินเลยกิ้งไปอ้วนเลยปล่อยให้มันโตเงี้ยแต่ทีนี้เนี่ยพุทธเจ้าไม่ได้ตัดแค่ไอ้เจ้าตัวนิวรณ์นะตัดตรงตัวนิวรณ์ไม่ได้ใช่ไหมคะแต่บางคนเนี่ยเขาได้อะคนที่สมาธิดีๆเนี่ยคนที่กำลังปัญญาเขาดีๆเนี่ยพอนิวรณ์เกิดเขาเห็นก็ดับเห็นก็ดับเห็นก็ดับหรือบางทีเขามีสมาธิเนี่ยเกาะอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยนิวรณ์มันก็ไม่เกิดสมาธิก็ดีไงคะอันนี้ก็ได้ล่ะกำลังเขาได้แต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำอย่างนั้นไม่ได้เราก็ต้องดูว่าอะไรที่มันเป็นอาหารของนิวรณ์เนี่ยวิธีการเขาเรียกว่าพิชัยสงครามลบกับกิเลสโดยการตัดเส้นทางลำเลียงอาหารของนิวรณ์ก็คือทุจริต3ทุจริต3มีอะไรบ้างกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตทุจริตมันเกิดขึ้นจากกิเลสเท่านั้นมันจะไม่มีทางเกิดขึ้นจากกุศลเพราะเราทำทุจริตทั้ง3ทีนี้ไอ้สิ่งที่มันจะจัดการกับทุจริตได้คืออะไรคะมันมี2อย่างที่เราต้องทำก็คือ1คือรักษาศีลนั่นเองเมื่อเรารักษาศีลแล้วเนี่ยทุจริตมันก็ถูกกำจัดแต่เราก็ต้องรู้ด้วยว่าบางทีเนี่ยด้วยความที่เราไม่เข้าใจว่าอาหารของทุจริตคืออะไรเราก็จึงมัวแต่ไปสู้กับอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นที่เราต้องต่อสู้กับความหยาบในใจของเราที่อยากจะทำร้ายคนอื่นอยากจะด่าคนอื่นอยากจะนินทาคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่าอาหารของเขาเนี่ยคืออะไรอาหารของทุจริตคืออะไรไม่ได้จำไม่ได้จำไม่ได้คือการขาดสติสัมปชัญญะจำได้แล้วใช่ไหมตอนเนี้ยจำได้แล้ว ขาดสติสัมปชัญญะเนี่ยที่เรามาฝึกกันเนี่ยฝึกสติแล้วก็สัมปชัญญะทำไมต้องใช้คำว่าสติสัมปชัญญะสติเนี่ยมันมีทั้ง อนุสติมีทั้งหมดอยู่10อย่างเป็นสมถะนี่อันนี้ก็จำไม่ได้มี10อย่างพุทธานุสติธัมมานุสติสังฆานุสติอะไรมรณานุสติโอ้โหใช่ไหมยายพูดแล้วขำเลยนะอนุสติเนี่ยมันคืออนุเนี่ยก็ตามเหมือนกันมันเป็นการนึกถึงเช่นคำสอนของพุทธเจ้านะพุทธานุสติธัมมานุสติแล้วเราก็จิตใจของเราเนี่ยก็จะทำความดีเทวตานุสตินึกถึงบุญที่ทำให้เกิดเป็นเทวดาจาคานุสตินึกถึงทานอุปสมานุสติอะไรเงี้ยคือนุสติเนี่ยมันไม่ใช่สติที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมันเป็นสติที่เราเคยฟังเคยได้ยินเคยอะไรมาอย่างเงี้ยแล้วเราก็ตั้งสติได้เอ้ยนี่ไงพระอาจารย์เคยสอนอย่างนี้พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้อันเนี้ยเขาเรียกว่าอนุสติหรือนุสติแต่คำว่าสติสัมปชัญญะเนี่ยมันจะต้องเป็นสติที่ทันปัจจุบันเท่านั้นทันปัจจุบันอะถ้าเกิดสมมุติว่ามีใครสักคนหนึ่งกำลังถูกทำร้ายอยู่อย่างเช่นเราเนี่ยกำลังถูกทำร้ายอยู่ถูกด่าตัวอย่างนี้มันง่ายสุดถูกด่าถ้าเรามีสติ
แล้วเรามีสัมปชัญญะการระงับกิเลสที่เป็นกิเลสอย่างหยาบเนี่ยไม่ยากเลยแต่พอเรามัวแต่ไปต่อสู้กับมันอยู่ไงคะไปต่อสู้กับความรู้สึกไปต่อสู้กับความโกรธตัวเองอยู่มันก็เลยถือศีลยากเพราะว่าเราขาดสติสัมปชัญญะทำให้การกระทำของเราเนี่ยมันกลายเป็นทุจริตแต่พอเรามีสติสัมปชัญญะเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมล่ะว่าจิตใจของเราเนี่ยมันมีสติอยู่อะแล้วเราจะด่าคนอื่นเราจะว่าคนอื่นเราจะทำร้ายร่างกายเราจะขโมยมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเราขาดสติสัมปชัญญะอย่างน้อยๆเนี่ยเห็นไหมคะว่าสติสัมปชัญญะเนี่ยถึงมันจะไม่กลายเป็นปัญญาที่ทำให้เราบรรลุธรรมแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยมันก็ป้องกันให้เราเนี่ยไม่ทุกข์แล้วเราถือศีลก็จะง่ายเลยนะมันทันกิเลสอ่ะพอสติสัมปชัญญะมันทันกิเลสปุ๊บนี่มันไม่ยากเลยค่ะไม่ต้องไปต่อสู้กับความรู้สึกอะไรเลยเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราอยู่กับคนเนี่ยบางทีเนี่ยเขาก็ไม่เข้าใจอย่างเมื่อก่อนตัวเองเคยเจอพี่อยู่คนหนึ่งเขาโกรธแทนนะคะเราถูกคนว่าเงี้ยบางทีคนนินทาเรื่องที่มันไม่จริงสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกกับทุกท่านว่าถ้าเกิดท่านทำความดีแล้วมีคนยอมรับการยอมรับมันก็คือเขาเรียกว่าสรรเสริญหรือชื่อเสียงสิ่งที่มันจะมาคู่กันก็คือคนอิจฉาถ้าไม่อยากจะมีคนอิจฉาก็ต้องไม่มีอะไรที่มันเด่นขึ้นมาแต่ก็อยากเด่นแต่ก็ไม่อยากมีคนอิจฉา มันก็เลยมีปัญหา เป็นไปไม่ได้มันมาคู่กันนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราโดนคนพูดคนอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนตัวเองก็โดนก็เพื่อนก็ที่คบกันเขาก็โกรธแทนไงว่ามันเรื่องไม่จริงอะไรเงี้ยทำไมถึงได้พูดโดนพูดอย่างนี้อะไรเงี้ยเราก็เฉยเฉยเขาก็ไม่เข้าใจเขาก็บอกว่าทำไมถึงใจเย็นเนาะอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ใจเย็นนะมันทันอารมณ์เพราะฉะนั้นการที่เราไม่ตอบโต้เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเรารักคนที่ว่าเราหรือเรากลัวแต่เรารักตัวเราเองทำไมเราต้องเอาในเมื่อสิ่งที่เขาทำให้กับเรามันไม่ดีอยู่แล้วแล้วทำไมเราต้องเอาความไม่ดีของเขาเนี่ยมาใส่ในใจของเราเพราะเรารักตัวเองต่างหากเราเลยไม่ปล่อยให้คนที่เขามีกิเลสเนี่ยมาทำให้จิตใจของเราเนี่ยขุ่นไปด้วยใจของเขาขุ่นแต่อย่าให้ใจเราขุ่นทุกคนเนี่ยถ้าเขามีกิเลสเนี่ยมันก็คือขุ่นนั่นแหละท่านหนึ่งบอกว่าให้เราเนี่ยทำใจเนี่ยให้เหมือนกับน้ำที่มันกิ้งอยู่บนใบบัวอยู่ติดกับใบบัวแต่ไม่คล้องกับใบบัวเหมือนกับเราที่อยู่ในสังคมอะค่ะเราอยู่ในสังคมกับเขาได้แต่เราไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเหมือนเขาแต่ในเวลาเดียวกันเราก็ไม่ได้ไปคัดค้านอะไรเขาเพราะเราก็เปลี่ยนเขาไม่ได้เหมือนกันเราจะไปเปลี่ยนแปลงเราจะไปต่อว่าอะไรก็ไม่คุ้มสิ่งที่สำคัญที่สุดคือรักษาใจให้มันใสเหมือนน้ำที่บนใบบัวเพราะเรารักตัวเองไงคะเราก็ต้องรักษาใจของเราไว้เพราะฉะนั้นสติสัมปชัญญะเนี่ยถึงจะยังไม่เป็นพลังของการบรรลุมรรคผลนิพพานแต่มันก็เป็นกำลังสำคัญของเราที่จะทำให้เราเนี่ยอยู่อย่างมีความสุขได้เหมือนกับน้ำที่มันอยู่บนใบบัวทีนี้อะไรล่ะทำให้เราขาดสติสัมปชัญญะมีอีกเราลองดูสิครับว่าเราเริ่มขาดตั้งแต่ตรงไหนหรือขาดตั้งแต่ตรงนิวรณ์แล้วอาหารมันอะเราเติมให้มันหรือเปล่าเรามีไหมอะเรามีไหมสติสัมปชัญญะอร่อยอีกเรามีไหมสติสัมปชัญญะถ้าเราไม่มีสติสัมปชัญญะศีลเราก็พองค่ะง่ายแต่ถ้าเรามีสติสัมปชัญญะศีลเราก็พองยาก
รารักษาง่ายอาหารของการขาดสติสัมปชัญญะก็คือโยนิโสมนสิการการพิจารณาด้วยใจที่แยบคายอย่างที่อาจารย์ให้จะทั้งที่เราปฏิบัติทำกันอยู่เนี่ยสายย่างหนอการที่เราใส่ใจอะค่ะโยนิโสมนสิการคือใส่ใจลงไปในสิ่งที่เราทำกับการที่เราเดินอย่างไม่ใส่ใจเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยนะเดินซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอเหมือนกันอีกคนหนึ่งใส่ใจมีสติแล้วก็มีสัมปชัญญะอีกคนหนึ่งไม่ใส่ใจพอมันไม่ใส่ใจเนี่ยสติมันก็ไม่มาสัมปชัญญะมันก็ไม่ได้อะมันขาดการใส่ใจด้วยอุบายอันแยบคายบอกโยนิโสมนสิการต้องใส่ใจใส่ใจลงไปอ่ะทุกก้าวเนี่ยอย่าไปดูถูกเขานะคะใส่ใจลงไปเนี่ยพลังของจิตที่มันบันทึกกลับมาเนี่ยในการกระทำเนี่ยทุกอย่างที่เราทำมันมีผลกับจิตของเราหมดเลยมันกลับมาแล้วอะไรล่ะที่ทำให้เราเนี่ยขาดโยนิโสมนสิการอาหารอันนี้กำลังพูดถึงอาหารอวิชชานะคะมันมีอาหารเป็นชั้นๆไปค่ะอาหารของโยนิโสมนสิการที่ขาดเนี่ยการขาดนะคะการขาดอาหารก็คือการไม่ได้ฟังธรรมขอโทษทีค่ะการขาดศรัทธาเพราะเราไม่ศรัทธาในการปฏิบัติอย่างเช่นเราไม่ศรัทธาเราไม่เชื่อว่าการปฏิบัติเนี่ยมันมีประโยชน์กับเราเนี่ยเราจึงใส่ใจน้อยไงความใส่ใจของเรามันไม่พอไม่พอต่อการที่เราจะ เรียกว่าตัดอาหารของนิวรณ์หรือตัดอาหารของอวิชชามันก็เหมือนกับเขาได้รับอาหารอยู่ตลอดเวลาเขาก็โตค่ะพอเขาโตเขาบังตาเราเพราะฉะนั้นอาหารของความขาดโยนิโสมนสิการเนี่ยก็คือความศรัทธาที่มันไม่พอทีนี้อาหารของการขาดความศรัทธาที่มันไม่พอเนี่ยคืออะไรคือการฟังธรรมต้องฟังธรรมที่มันทำให้จิตใจของเราเนี่ยมันมีกำลังเรียกแก้วกล้ากล้าหาญที่จะทำอย่างในการแสดงธรรมของพุทธเจ้าเนี่ยจะมีหลักในการแสดงเลยเมื่อฟังแล้วเนี่ยจะเกิดการฮึกเหิมกล้ามีพลังฟังธรรมเนี่ยมันจะเกิดแบบนั้นได้ฟังธรรมเสร็จปุ๊บปล่อยวางงานก็ไปทำเลยอันนี้ไม่ใช่ฟังธรรมนะฟังธรรมแล้วมันจะต้องขยันค่ะมันจะต้องมีพลังขึ้นมาฟังแล้วโอ้ตายแล้วเกิดมาก็ต้องตายเพราะฉะนั้นหยุดทำทุกอย่างดีกว่าเพราะมันต้องตายไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่ฟังธรรมนะฟังธรรมมันต้องมีความเข้าใจแล้วอะไรล่ะมันเป็นอาหารที่มันทำให้เราเนี่ยขาดการฟังธรรมถ้าไม่มีสัตบุรุษไม่มีผู้รู้เราไปเล่นหัวอยู่กับคนที่เขาพูดตลกพูดไร้สาระเราจะได้ฟังธรรมไหมคะไม่ได้การคบสัตบุรุษการคบผู้รู้จะทำให้การฟังธรรมของเราเนี่ยสมบูรณ์ต้องเลือกฟังถ้าเราไม่เลือกฟังเนี่ยบางคนเนี่ยชีวิตเปลี่ยนเลยนะคะมีพี่อยู่คนหนึ่งเนี่ยรู้จักกันปฏิบัติธรรมก็ถือว่ารูปแบบของเขาเนี่ยคนก็นับถือก็เป็นที่ยอมรับเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแล้วค่ะเป็นอุปนิสัยแล้วอ่ะมันเป็นเอกลักษณ์ของเขาไปแล้วอ่ะเขาทำจนชินนะคะปรากฏว่าไปคบกับคนที่ไม่ปฏิบัติไปสนิทคนนี้เขาก็ตีสนิทคนเก่งอ่ะก็ไปสนิทกันจากที่ถือศีล8ก็เลิกถือทำไมศีล8เป็นคฤหัสถ์อยู่ที่บ้านเอาไว้ถึงหลับไปวัดก็พอแล้วคุยทุกวันอ่ะ
ถือทำไมศีล8ลำบากเพราะคนนี้เขาชอบกินไงคะคนถือศีล8ก็กินกับตัวเองไม่ได้เข้าคางเจ้าของไงได้เพื่อนกินเนี่ยโอ้ยไม่มีประโยชน์หรอกแทนที่ตัวเองจะซื่อสัตย์หรือจะมีความมั่นคงในการรักษาของตัวเองสัจจะไม่ค่ะเลิกถือศีล8จริงๆพร้อมแล้วเนี่ยทำไมถึงอย่างนั้นอะไรเงี้ยก็เลิกถือศีล8ค่ะขึ้นมาถือศีล5ยกเลิกถือศีล8แกกินมังสวิรัติเหมือนหนูด้วยกินมังสวิรัติโอ้ยกินมังสวิรัติทำไมกินไปแล้วสุขภาพมันก็เสียเลิกเถอะแกก็เลิกพอไม่ครบสัตบุรุษเนี่ยค่ะการยกตัวอย่างเลิกกินมังสวิรัติหนักไปกว่านั้นช่วงที่เขามีการประท้วงกันถือธงค่ะอยู่แถวหน้าเลยค่ะคราวนี้ออกไปออกไปถือศีล8จากถือศีล8อยู่ดีๆเนี่ยไปคบคนนะคะชีวิตเปลี่ยนเลยนะคะออกไปอยู่แถวหน้าเป็นผู้หญิงแถวหน้าเนี่ยพอเราคบคนผิดปุ๊บมันเปลี่ยนเลยชีวิตเป็นอย่างนั้นนะคะทีนี้รู้ยังว่าอะไรเป็นฐานอะไรบ้างจำได้ไหมเติมไหมทุกวันนี้เราคุยกับใครทุกวันนี้เราคุยกับใครบ้างที่เราคุยอยู่อะถ้าเราคุยกับคนที่เขาไม่พูดให้เราอย่างน้อย